สงครามรัสเซียยูเครนวันนี้วันที่377และขณะนี้ดูเหมือนทั้งสองฝ่ายจะให้ความสำคัญกับเมืองบักมุดเป็นอย่างมากนะคะในฐานะที่เป็นเมืองทางฝั่งตะวันออกของยูเครนและเต็มไปด้วยการสู้รบอย่างเข้มข้นตลอด10เดือนที่ผ่านมารัสเซียเองก็ปิดล้อมเมืองยุทธศาสตร์นี้ไว้ได้แล้วนะคะขณะนี้คำถามก็คงจะอยู่ที่ยูเครนแล้วค่ะว่าจะตัดสินใจเดินหน้าอย่างไรจะปักหลักสู้ต่อไปหรือว่าจะถอนกำลังออกมาจากเมืองบักมุดช่วงนี้คุณพงษ์สทัศน์สุขพงษ์ประเมินสถานการณ์ค่ะอ่านใจจากฝั่งยูเครนแล้วเตรียมที่จะเดินหน้าอย่างไรคะกับเมืองบักมุดเนี่ยค่ะเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาผู้นำยูเครนแถลงนะครับว่าได้หารือกับเจ้าหน้าที่ในทหารระดับสูงแล้วก็มีข้อสรุปว่าจะยังคงกำลังไว้ในเมืองเพื่อปกป้องเมืองนี้ต่อไปด้วยครับคุณผู้ชมครับประธานาธิบดีโวโลดิมีร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเปิดเผยว่านายทหารระดับสูงยูเครนจะให้คำมั่นในการปกป้องเมืองบักมุดอย่างถึงที่สุดนะครับหลังจากผู้นำยูเครนได้หารือร่วมกับประธานคณะเสนาธิการและผู้บัญชาการการรบภาคพื้นดินเกี่ยวกับสถานการณ์การสู้รบภายในเมืองโดยผู้นำยูเครนก็ยืนยันครับว่ากำลังพลรัสเซียขออภัยครับกำลังพลของยูเครนจะปักหลักต่อสู้ในเมืองบักมุดและจะเดินหน้าทวงคืนดินแดนทุกตารางนิ้วกลับคืนมาให้สำเร็จครับมีบรอนมีบุดมบรอนิตคอชนุชัสตินกูเครนพรีเดชัสสวินนมคอชเนมิสต์คอชเนสิลูนาชีดรจาวีอิสมุสมอคูปันต์วิดพวิสติซาคอชนพอสตริลโปรตีอุเครนซาคอชนุปิดลิสต์โปรตีอุเครนซิฟยักชูสมอชมอยูริดิชโนสนาชิตยูริดิชโนZbroju, znači zbroju. การต่อสู้เพื่อชิงเมืองบักมุดเปิดฉากขึ้นตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้วนะครับทำให้เมืองนี้ขึ้นแท่นเป็นสมรภูมิที่ใช้เวลาในการต่อสู้ยาวนานที่สุดในสงครามรัสเซียยูเครนแม้ว่าเมืองนี้จะมีขนาดพื้นที่เพียง40ตารางกิโลเมตรเท่านั้นแต่ก็ถือว่ามีความสำคัญในเชิงยุทธศาสตร์ในการทำสงครามเป็นอย่างมากครับถ้ารัสเซียยึดเมืองบักมุดได้สำเร็จก็จะเปิดทางให้ยึดเมืองอื่นๆต่อไปได้เพราะมีเส้นทางหลักเชื่อมต่อไปถึงเมืองครามาทอสและเมืองสโลเวียนส์นะครับวันนี้โฆษกกองพลน้อยจู่โจมที่10ของยูเครนที่ประจำการอยู่ในเมืองบักมุดเปิดเผยว่ารัสเซียเองก็กำลังสูญเสียเครื่องกระสุนและทรัพยากรในการทำสงครามครับวิ่งช่วยวอร์ฮาสนารดิฟไม่เพียงพอแต่แต่ในสนารดิฟวอร์ฮาวิ่งวิ่งใช้วิ่งขอชีзнищити інфраструктуру нашу, логістику, відповідно, і підступи до наших позицій. Але поки у нього недостатньо сили засобів, щоб це зробити. ขณะที่เซอร์เกย์ชอยกูรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียออกมาแถลงว่าการยึดเมืองบักมุดก็จะเปิดทางให้กองทัพรัสเซียเดินหน้าโจมตีพื้นที่อื่นๆในยูเครนต่อไปได้นะครับส่วนผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันศึกษาสงครามในสหรัฐประเมินว่ากองกำลังยูเครนในท้ายที่สุดแล้วก็อาจจะต้องถอนทัพออกจากเมืองนี้เพื่อให้รอดพ้นจากการถูกปิดล้อมครับท่ามกลางการต่อสู้อย่างดุเดือดระหว่างรัสเซียกับยูเครนในสมรภูมิบักมุดจนทหารในพื้นที่แนวหน้าระบุว่าสถานการณ์ตอนนี้ไม่ต่างจากนรกบนดินมีรายงานพิเศษของสำนักข่าวรอยเตอร์สนะครับเปิดเผยว่ายูเครนกำลังยื่นคำร้องขออาวุธต้องห้ามจากสหรัฐเพื่อนำมาใช้ในการโจมตีรัสเซียคณะกรรมการด้านอาวุธของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ2คนเปิดเผยกับสำนักข่าวรอยเตอร์สนะครับว่ายูเครนพยายามร้องขอระเบิดลูกปลายจากสหรัฐโดยยูเครนต้องการนำเอาระเบิดชนิดนี้ที่เป็นรุ่น MK-20 หรือ CBU-100 มาติดตั้งกับโดรนเพื่อหวังโจมตียานยนต์หุ้มเกราะของกองทัพรัสเซียระเบิดลูกปลายเป็นหนึ่งในอาวุธต้องห้ามในสนธิสัญญาเมื่อปี2008ครับเนื่องจากมีอำนาจทำลายล้างสูงและเสี่ยงต่อการคุกคามชีวิตของพลเรือนโดยสนธิสัญญาในปีนั้นเนี่ยก็ได้ห้ามการผลิตการใช้และการกักตุนอาวุธที่เป็นอันตรายต่อชีวิตของพลเรือนนะครับแต่ว่าในปีนั้นมี3ชาติที่ไม่ได้ร่วมลงนามก็คือสหรัฐรัสเซียและยูเครนครับคุณณัฐฐาคุณผู้ชมครับยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับแต่ว่าชัยชนะในสมรภูมิเมืองบักมุดก็อาจจะเป็นชัยชนะที่ได้ไม่คุ้มเสียสำหรับรัสเซียเนื่องจากรัสเซียต้องสูญเสียทั้งเวลาทั้งกำลังพลเป็นจำนวนมากในเมืองนี้ตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาด้วยครับ
คือในแง่ของการสู้รบรัสเซียอาจจะเป็นฝ่ายได้เปรียบที่สมรภูมิที่บักหมุดนะคะแต่ว่ายิ่งนานไปก็ยิ่งแสดงให้เห็นว่ารัสเซียกำลังมีปัญหาเรื่องความขัดแย้งภายในด้วยนะคะตอนนี้เผชิญทั้งศึกนอกและศึกในเลยนะครับและความขัดแย้งระหว่างกองทัพกับทหารรับจ้างก็อาจจะบั่นทอนทิศทางการรบได้หลังจากทั้งสองฝ่ายพยายามช่วงชิงผลงานตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาด้วยครับคุณผู้ชมถ้าติดตามข่าวก็จะได้ยินชื่อของทหารรับจ้างกลุ่มวากเนอร์มากขึ้นเรื่อยๆในช่วงเวลานี้นะครับเป็นกลุ่มทหารที่ได้รับความสนใจมากขึ้นหลังจากพวกเขามีบทบาทสำคัญในการทำสงครามในแนวรบภาคตะวันออกของยูเครนครับกลุ่มวากเนอร์มีบทบาทในการเคลื่อนกำลังพลบุกพื้นที่ทางภาคตะวันออกนับตั้งแต่สงครามเปิดฉากขึ้นเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ปีที่แล้วนะครับแต่ความไม่ลงรอยกันระหว่างกองทัพกับกลุ่มวากเนอร์เริ่มส่งสัญญาณชัดเจนมากขึ้นหลังจากสงครามรัสเซียยูเครนกำลังเดินหน้าเข้าสู่ปีที่2ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาได้เห็นเยฟเกนีพรีโกซินหัวหน้ากลุ่มทหารรับจ้างวากเนอร์ออกมาเรียกร้องให้กองทัพรัสเซียส่งเครื่องกระสุนให้กำลังพลในพื้นที่แนวหน้าตามคำสัญญาที่เคยให้ไว้บอกว่าถ้ากลุ่มวากเนอร์ตัดสินใจถอนกำลังพลออกจากเมืองบักหมุดก็อาจจะกระทบต่อแนวรบด่านหน้าของรัสเซียในแคว้นโดเนสทั้งหมดได้ขณะที่รัสเซียเองก็อาจจะหวังจัดฉากให้กลุ่มวากเนอร์กลายเป็นแพะรับบาปถ้ารัสเซียเป็นผู้พ่ายแพ้ในปฏิบัติการพิเศษทางการทหารในยูเครนครับ Если мы отойдём, то мы войдём в историю навсегда как люди, которые сделали основной шаг для проигрыша в войне.พาเมื่อสักครู่เป็นคลิปวิดีโอที่เปิดเผยเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับการแสดงความกังวลของพรีโกซินผ่านคลิปวิดีโอชิ้นนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามงัดข้อกันระหว่างกระทรวงกลาโหมรัสเซียกับกลุ่มวากเนอร์อีกครั้งหนึ่งหลังจากหัวหน้ากลุ่มทหารรับจ้างรัสเซียมักจะออกมาวิพากษ์วิจารณ์การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ระดับสูงในกระทรวงกลาโหมเป็นประจำเนื่องจากให้เหตุผลว่าเจ้าหน้าที่เหล่านี้ไม่ยอมสนับสนุนด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่กลุ่มวากเนอร์ทั้งที่ทหารรับจ้างกลุ่มนี้ก็สู้รบเคียงบ่าเคียงไหล่ทหารรัสเซียมาโดยตลอดด้วยครับตอนนี้สมรภูมิเมืองบักหมุดคงไม่ใช่พื้นที่ปะทะระหว่างรัสเซียกับยูเครนเท่านั้นแต่ว่ายังกลายเป็นพื้นที่ปะทะของกลุ่มอำนาจภายในรัสเซียด้วยต้องจับตาการประลองกำลังของกลุ่มอำนาจภายในรัสเซียอย่างใกล้ชิดเหมือนกันนะครับคุณณัฐาเพราะอย่างที่บอกไปเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลกระทบถึงทิศทางการทำสงครามในอนาคตได้แม้ว่าณตอนนี้รัสเซียดูเหมือนจะเป็นฝ่ายได้เปรียบในเมืองบักหมุดก็ตามครับขณะที่ท่าทีของรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐก็น่าสนใจนะคะที่ออกมาบอกว่าเมืองบักหมุดก็อาจจะมีคุณค่าในเชิงสัญลักษณ์แต่ว่าไม่ได้ถือว่าเป็นเมืองยุทธศาสตร์ที่จะบ่งบอกว่ารัสเซียจะชนะหรือว่ายูเครนจะแพ้ในสงครามครั้งนี้ก็น่าคิดต่อเหมือนกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วชัยชนะของรัสเซียถ้าได้เมืองนี้ไปจริงๆเนี่ยจะส่งผลต่อยุทธศาสตร์การทำสงครามอย่างไรเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญหลายสำนักเหมือนกันว่าจริงๆเมืองนี้เนี่ยก็มีความสำคัญเป็นเชิงสัญลักษณ์หลังจากที่รัสเซียสูญเสียพื้นที่ยึดครองมาหลายพันตารางกิโลเมตรด้วยนะครับขอบคุณคุณพงษ์สัทธ์มากค่ะครับ